พัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับขอชี้แจงขั้นตอนสักนิดหนึ่งให้ท่านผู้เข้าอบรมได้รับทราบในช่วงแรกผมจะกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ธาตุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับทุกท่านก็ลุกขึ้นนะครับพอนายกจะมาจุดธูปเทียนลุกขึ้นแล้วนะครับลุกขึ้นทุกท่านพนมมือนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกราบเรียนเชิญท่านนายกเข้าประจำที่คือที่นั่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะเรียนเชิญผู้จัดการอบรมในวันนี้นะครับกล่าวให้ท่านนายกได้รับทราบและท่านนายกก็จะกล่าวเปิดงานนะครับก็จะเป็นการเสร็จพิธีการเปิดหลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านวิทยากรครับคือแพทย์หญิงสัจสิวิมลนะครับพงสุพจน์นายแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองสองห้องนะครับได้บรรยายอบรมผู้เข้าอบรมในวันนี้นะครับก็คร่าวๆก็เพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ธาตุท่านแพทย์หญิงสัจสิวิมลนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนท่านปลัดท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาท่านผู้นำท่านสอบจผู้ปกครองที่เข้าอบรมที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับในช่วงนี้กระผมเองจะกราบเรียนเชิญท่านนายกได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ธาตุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันครับยิมีนาสกาเรนะตังพุทธังอภิบูชยังยิมีนาสกาเรนะตังธัมมังอภิบูชยามะยิมีนาสกาเรนะตังสังฆังอภิบูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกวาฆาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังกับการเรียนเชิญท่านอายุได้ต่อที่เรียนเชิญคุณครูคุณยมุขสินทองผู้จัดงานกล่าวรายงานต่อท่านประธานเรียนเชิญครับเรียนท่านสันกัมปนาวราวันประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนท์ธาตุดิฉันในนามผู้จัดการอบรมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2562ในวันนี้ดิฉันขอโอกาสกราบเรียนรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อครูผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัยปลอดโรคซึ่งสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนอนท่าจำเป็นจะต้องเตรียมรับมือเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆในศูนย์ทางศูนย์จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้และรู้วิธีป้องกันโรคที่จะเกิดกับเด็กได้อย่างถูกวิธีงบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้จากงบสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนท่าจำนวน 20,000 บาทผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน80คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2562ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะการเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าในครั้งนี้การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดต่อดังกล่าวโดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เด็กให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็กอีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆของเด็กและสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กประสบผลสำเร็จได้เกิดจากความตระหนักความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็งครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2562
ณบัดนี้ครับขอบคุณครับครับกราบเรียนเชิญท่านแพทย์หญิงเสริมวิมลพงศุพจน์กราบเรียนเชิญครับผม